มนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่18 พฤศจิกายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองว่าน่าจะผันผวนอิงทางลงนะคะแรงกดดันหลักเนี่ยยังคงมาจากเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งความกังวลใจที่มีมากขึ้นต่อเรื่องของการแก้ไขหนี้ตรงนี้เนี่ยยังให้ภาพที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยไปจับตาในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีการประมูลกันอย่างสม่ำเสมอนะคะในช่วงนี้มีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยิวที่อิตาลีหรือว่าที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่สเปนเองก็ตามนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะหันกลับไปถือครองเงินสดมากขึ้นนะคะจะสังเกตว่าตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวลง 134.86 จุดนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะ 3.77 เหรียญนะคะราคาทองคำก็ดิ่งลงหนักกว่า50เหรียญทีเดียวซึ่งก็มองเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะทำให้นักลงทุนเริ่มชิฟต์กลับไปหาเงินสดมากขึ้นนะคะเพื่อจะในระหว่างที่รอความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่นะคะซึ่งเราก็มองว่าปัจจัยนี้เนี่ยก็ยังคงจะยังคงอยู่กับเราต่อไปนะคะแล้วก็กดดันกรอบการปรับขึ้นของตลาดอย่างที่เคยพูดมาอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยประเด็นร้อนตอนนี้คงหันกลับมาจับตาในเรื่องของการเมืองมากขึ้นนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆต่อไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเสื้อหลากสีกลุ่มพันธมิตรที่มีการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะรวมไปถึงการข่าวเรื่องของการระดมพลของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อุดรธานีด้วยนะคะก็มองเป็นประเด็นความขัดแย้งที่น่ากังวลที่ต้องจับตามองต่อไปสำหรับการผลักดันเรื่องพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ของทางรัฐบาลนะคะก็คงเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องดูเหมือนจะมีความร้อนแรงมากขึ้นทางด้านการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มองโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังขาดปัจจัยบวกที่เด่นชัดที่จะมาผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราค่อนข้างถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มเพื่อนบ้านอยู่พอสมควรนะคะคนอื่นลงกันค่อนข้างแรงเราก็ยังถือว่าประคองตัวได้ค่อนข้างมากในทางกลับกันเนี่ยก็ยังมีการฟื้นตัวขึ้นagainst ตลาดอื่นด้วยในบางวันนะคะถือว่าเราค่อนข้างที่จะเอาเพอร์ฟอร์มอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะทำให้มองว่าการจะขยับขึ้นต่อโดยปราศจากแรงผลักดันตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรอบแนวต้านที่แถวๆ 1,002 จุดตรงนี้หรือว่า 1,010 จุดอย่างมากเนี่ยก็ยังไม่น่าผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะคะในทางกลับกันเนี่ยในเชิงอ่อนตัวเราก็มองว่าน่าจะมีแนวรับในวันนี้อยู่แถวประมาณ 985-980 จุดนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังการลงทุนในระยะสั้นช่วงนี้มากขึ้นคำแนะนำการลงทุนของเรายังคงในลักษณะเดิมคือให้เก็งกำไรแบบเน้นทยอยขายในช่วงดีดตัวนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะวันนี้เราให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปมากหน่อยนะคะวันนี้ก็คือตัว GFPT Asian Property แล้วก็ปูนใหญ่นะคะ SCC ให้ทยอยเทคโปรฟิตกันออกไปนะคะในช่วงดีดตัวนะคะในส่วนของที่ถือต่ออยู่ในพอร์ตนะคะก็จะมีตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแล้วก็ตัว Dtac นะคะยังคงให้ถือต่อในพอร์ตนะคะที่ปรับเข้ามาเก็งกำไร2ตัววันนี้นะคะ อยู่ในกลุ่มที่เรามองว่าในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยโดนไปค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะอย่างเมื่อวานนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะในจำนวนนั้นทั้งหมดเนี่ยเรายังมองว่ายังเหลือ KCE ที่ยังดูแลกาดกว่าตัวอื่นแล้วก็ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผลกระทบถึงแม้ว่าจะได้รับจากในส่วนของนิคมโรงงานที่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะแต่ว่าที่ยังมีโรงงานอีก2แห่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็บางปูที่ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าวนะคะในคาดการณ์ของทางบริษัทเองเนี่ยมองว่าตัวโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยจะสามารถกลับมาเริ่มผลิตได้ในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะคะตรงนี้เราก็มองว่าอาจจะเข้ามาเทรดดิ้งในระยะสั้นได้นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่5.30 บาทนะคะแนวต้านในระยะสั้นก็มองที่ประมาณใกล้เคียงกันคือ5.25 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่4.96 บาทนะคะแล้วก็ให้คัตลอสถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า4.90 บาทนะคะตัวที่2นะคะก็คือตัว APCS นะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำการเทรดดิ้งหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็สามารถดีดตัวขึ้นมาเหนือราคา IPO ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เข้าตลาดมานะคะก็มองแนวต้านระยะสั้นที่6.10 บาทนะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่5.50 บาทถึง 5.40 บาทนะคะคัตลอสถ้าหากหลุดต่ำกว่า5.25 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ